้นะคะเป็นจุดชมวิวใครๆก็สามารถที่จะขึ้นมาชมวิวของตัวเมืองซาไก่ได้บนตัวอาคารชั้น21ของเทศบาลนครซาไก่นะคะเปิดให้กับสาธารณะทั่วไป เวลาที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือเวลาพระอาทิตย์ตกดินอย่างนี้ล่ะค่ะอากาศหนาวค่ะพอเข้ามาอยู่ในตึกแล้วมันอุ่นสบายนะคะเพราะว่าในนี้มีฮีเตอร์ค่ะแล้วจริงๆแล้วนะคะสำหรับบางคนเนี่ยเวลาเจออากาศที่หนาวจัดนะคะแล้วเข้ามาอยู่ในอากาศที่อุ่นจนเกือบจะรู้สึกร้อนสำหรับเราเพราะว่าเราใส่เครื่องกันหนาวเต็มที่นะคะก็จะเกิดอาการปวดหัวเวียนหัวแล้วก็อาการคล้ายๆกับการเป็นไมเกรนได้ค่ะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นค่ะเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านทั้งวันเนี่ยนะคะอยู่ในที่ชุมนุมชนค่ะก็จะเกิดความรู้สึกว่าอึดอัดเวียนหัวปวดหัวคลื่นไส้วิงเวียนเป็นธรรมดาค่ะสำหรับนักเดินทางอย่างติ๊กนะคะก็ต้องมีสปาติดตัวค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะกลิ่นเปปเปอร์มินต์ค่ะเวลาอยู่ในที่ที่มันอึดอัดแบบนี้หรือว่าสภาพอากาศเปลี่ยนนะคะติ๊กก็ใช้อันนี้เลยค่ะกลิ่นเปปเปอร์มินต์ค่ะเพื่อมาช่วยบำบัดนะคะแค่ลูบกดออกที่มือนะคะลูบเบาๆแล้วก็เอามาสูดดมเอามาทาที่ขมับเล็กน้อยนะคะอยู่กับมือป้ายที่จมูกค่ะแล้วก็รู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็หายอาการวิงเวียนคลื่นไส้ก็หายไปเป็นปลิดทิ้งเลยซึ่งติ๊กเนี่ยมั่นใจค่ะแค่นี้ติ๊กก็สดชื่นสบายแล้วล่ะค่ะ